ช่วงคุ้มของเก่าวันนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับเราจะได้ชมเครื่องใช้ส่วนพระองค์นะครับนั่นคือฉลองพระบาทของรัชกาลที่6นะครับถามอาจารย์เลยครับพระองค์ทรงใส่เนื่องในโอกาสไหนบ้างครับครับฉลองพระบาทองค์นี้เนี่ยนะครับน่าจะทรงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในวันประกาศสงครามนะครับในสงครามโลกครั้งที่1ในครั้งนั้นเนี่ยฝรั่งกับฝรั่งลบกันเอาสรุปนะฮะมีฝ่ายหนึ่งเรียกฝ่ายอักษะกับฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ตัดสินพระทัยว่าเอ๊ะประเทศไทยเนี่ยจะอยู่เป็นกลางอยู่ไม่ได้ละนะครับเราจำเป็นที่จะต้องอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็ตัดสินใจที่จะอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรในครั้งนั้นเนี่ยนะครับในการประกาศสงครามครั้งนั้นก็ประกอบพระราชพิธีตัดไม้ข่มนามด้วยฉลองพระองค์เป็นแดงหมดนะครับเสื้อก็เป็นแดงโจงกางเกงโจงแดงสนับเพลาแดงฉลองพระบาทแดงผ้าคาดเอวนะครับสีแดงหมดทั้งองค์เลยอาจารย์ครับพระราชพิธีตัดไม้ข่มนามเป็นยังไงครับก็คือเป็นการทำเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่จะไปรบนะครับตอนนั้นเราส่งกองทัพไปรบที่ประเทศฝรั่งเศสเราจะนำเอาใบไม้ซึ่งมีอักษรแรกของใบไม้นั้นตรงกับนามของข้าศึกของเราครั้งนั้นเรารบกับฝ่ายอักษะหลายชาติเราเรียกคนยุโรปว่าฝรั่งครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ใบฝรั่งนะครับมาเป็นเครื่องประกอบพิธีใช้ฉลองพระบาทเนี่ยนะครับเหยียบขยี้ไปบนบทลงไปบนใบฝรั่งขนลุกเลยเพื่อให้เกิดสิริมงคลและมีชัยชนะเลยครับสร้างขวัญกำลังใจด้วยอย่างยิ่งแล้วเราก็ชนะด้วยงานร่วมบันทึกความทรงจำล้ำค่าโดยเอฟสันโฟโต้